อุทาหรณ์เกือบเอาชีวิตไม่รอดใครไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าต้องดูคลิปนี้ครับสมาชิก Facebook ปามินินะครับได้โพสต์เล่าประสบการณ์เป็นอัมพฤกษ์เพราะไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าครับโดยเธอได้ระบุผ่าน Facebook ส่วนตัวนะฮะว่าตลอดเวลาหลายปีไม่เคยดื่มน้ำเปล่าเลยไม่ว่าจะหิวเหนื่อยกระหายหรือหลังกินข้าวกินยาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่น้ำเปล่ากินได้หมดทั้งนมเปรี้ยวชาโกโก้น้ำอัดลมน้ำสีน้ำผลไม้เครื่องดื่มชูกำลังกินแทนน้ำเปล่าหมดเพราะคิดว่ายังไงมันก็คือน้ำอะไรมันก็เหมือนกันจนเมื่อปีที่แล้วเธอเริ่มมีอาการปวดหัวปวดแบบไมเกรนเป็นแบบนี้อยู่นานเดือน2เดือนครับผมจากนั้นครับเธอได้เข้าอุโมงค์ MRI เพื่อสแกนผลปรากฏว่าเส้นเลือดในสมองตีบสมองบวมนอน ICU ดูอาการแค่2คืนครับตรวจหาสาเหตุหัวใจทุกอย่างปกติแต่เธอยังเดินไม่ได้ร่างกายซีกซ้ายไม่ทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างล้มเหลวตาตกปากเบี้ยวพูดไม่ชัดอาบน้ำเองยังไม่ได้เดินไม่ได้อยู่โรงพยาบาล1อาทิตย์ต้องกายภาพบำบัดเพื่อจะให้กลับมาเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้อีกครั้งเธอใช้เวลาฟื้นฟูตัวเองอยู่นานครับผมถึง2เดือนกันเลยทีเดียวรักษาทุกอย่างกินยาฝังเข็มหมดไปหลายบาทจนกลับมาเดินได้ร่างกายทำงานแค่ 80% แต่ไม่เต็ม 100% ครับและวันที่12กรกฎาคม2565ครับก็เป็นวันครบรอบ1ปีของเธอครับที่เธอมีอาการป่วยนะครับแต่ตอนนี้ครับผมเธอก็ยังไม่หายดี 100% เสียเงินค่ารักษาค่ายาแพงมากๆโดยเธอบอกนะครับว่าทางที่น้ำเปล่าเนี่ยเป็นยาที่ดีที่สุดและราคาไม่แพงครับท้ายนี้ครับหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่คุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอย่างไรก็ตามครับทางเว็บไซต์jam.comก็ขอให้คุณปามกลับมาสดใสและสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ